สวัสดีชาวบัมอัพ IT นะครับวันนี้พิเศษมากๆผมอยู่ในงานเปิดตัวของ OPPO Find X ครับในมือของผมตัวนี้นะครับมี2สีด้วยกันตัวนี้เขาชื่อสีบอกโดเรสนะฮะแล้วก็อีกสีนึงก็เป็นสีออกน้ำเงินนิดนึงนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผมชอบสีนี้ที่สุดเลยฮะมิน่าแล้วเขาถือไปเปิดตัวที่ปารีสครับโอเคจุดเด่นอะไรต่างๆตัวนี้นี่นะครับเรียกว่าเป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดครบรอบ10ปีแบบนี้ถือว่ามีนวัตกรรมเจ๋งๆมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องนะฮะที่มันสไลด์ขึ้นมาฟึบแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสไลด์ลงมาได้นะครับเขาบอกว่าเขาทดสอบมาแล้วกว่า 300,000 ครั้งกล้องขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้แบบยาวๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวนะครับในเรื่องของราคาไปนะอยู่ที่ 29,990 บาทสำหรับตัว OPPO Find X ตัวนี้นะครับเรามาดูหน้าตาของเจ้าตัว OPPO Find X กันนะครับหน้าจอของเขานี่นะครับมีขนาดอยู่ที่ 6.4 นะครับใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะฮะสัดส่วนของหน้าจออยู่ที่ประมาณสัก 93% นะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือการดีไซน์ที่ย้อนกลับไปเป็นสมัยแบบโทรศัพท์มือถือแรกๆเลยอ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรแบบโผล่มาเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับดูข้างหลังเนี่ยฮะที่การดีไซน์ที่เรียบมากๆนะฮะมีมือของหลายคนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนเช็คก่อนมีมือของหลายคนมากจะบอกว่านี่คือความสวยงามนะครับนวัตกรรมที่ใส่มาเต็มแล้วก็ดูเนี่ยมันคลีนมากๆมันสวยมากๆเลยนะฮะFind X X นี่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเลข8นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ก็คือ Snapdragon 845เมื่อสักครู่มีตัวแทนจาก Snapdragon เข้ามาพูดถึงประสิทธิภาพซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเอาละครับมาดูในเรื่องของหน้าจอนะครับในส่วนของหน้าจอนี่ถือว่าสวยงามมากๆทีเดียวนะครับการตั้งค่าต่างๆของเขานะครับตัวนี้ยกแรม8กิกนะครับส่วนรอมอยู่ที่256กิกนะครับพื้นที่ใช้งานเหลือเฟือมากนะครับ224กิกะไบต์ในเบื้องต้นนะครับผมมาแบบนี้ต้องลองกล้องนะครับอันดับแรกผมขอลองกล้องหน้าก่อนนะนี่คือกล้องหน้านะครับหลังจากที่มันสไลด์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาในส่วนของกล้องหน้าที่มีความละเอียดอยู่ที่25ล้านพิกเซลนะครับและก็มีการถ่ายในเรื่องของการใส่ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับทำให้ผมเนี่ยหน้าดูออกมาเนี่ยเด็กมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของการถ่ายด้วยระบบ AI นะครับซึ่งยังสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็ปรับระดับอีก6ระดับด้วยกันนะฮะนี่ผมลองที่ระดับ6นะฮะแสงก็ไม่เวอร์มากระดับ3และระดับ1นะครับถือว่าสวยงามใช้ได้ทีเดียวครับกล้องวีโอสามารถบันทึกได้เป็นแบบ Full HD นะครับมาในส่วนของกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังตัวนี้กล้องหลังคู่นะครับ16ล้านพิกเซลตัวนึง20ล้านพิกเซลตัวหนึ่งครับค่า F อยู่ที่ 2.0 นะครับในโหมดของการปรับแต่งค่าเนี่ยมีลูกเล่นในเรื่องของการปรับแต่งแบ็กกราวด์และสีเนี่ยเยอะทีเดียวนะฮะและยังมีในส่วนของโหมดบิวตี้นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ AI ได้เช่นเดียวกันครับการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุดเป็นแบบ 4K ครับผมอยู่กับคุณนิวเนอะซึ่งเป็น Product Manager นะครับของตัว OPPO เนอะพูดที่ผมเห็นคุณนิวพรีเซนต์ไปน่าสนใจมากๆทีเดียวครับผมบัมนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมนิดนึงช่วยอธิบายความพิเศษสั้นๆของตัว OPPO Find X ตัวนี้นึงครับตัว OPPO Find X นะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ก่อนละกันเพราะว่าเราจับสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะดูว่าตัวเครื่องมันสวยหรือเปล่านะครับก็ดีไซน์ขอบโค้งแบบนี้ครับแล้วก็สีเนี่ยไล่สีด้วยจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่ได้เป็นสีเดียวทั้งหมดนะครับดีไซน์ก็สวยกระจกไวร์ลาคาร์ดนะครับแล้วก็ตัวสเปคเนี่ยก็ใช้เป็น CPU Snapdragon 845แล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกล้องที่มันเลื่อนได้เพราะว่าเราคิดว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเราไม่ได้ใช้กล้องตลอดเวลาอยู่แล้วเราใช้จอซะเยอะกว่าจะใช้กล้องปลดล็อกด้วยใบหน้าเมื่อไหร่จะถ่ายรูปเมื่อไหร่ค่อยเลื่อนขึ้นมาก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วตรงนี้ก็ทำให้หน้าจอได้ดูเต็มตามากขึ้นนะครับไม่ต้องแบบว่ามันมีกล้องลุกๆอยู่ด้านบนไม่ต้องมามีรอยบากอยู่เนี่ยครับประมาณนี้ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่เรียกว่าสวยงามซิมเพิลมากๆดีด้วยครับผมดีไซน์สวยด้วยนะครับราคาก็ที่เปิดตัวไปไม่แพงใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเคสของตัวเขาเนี่ยเขาจะมีเคสของเขาเองเลยใช่ไหมครับเพราะว่าข้างบนมันจะต้องเลื่อนขึ้นมามีคำถามในกระแสออนไลน์เยอะมากเลยว่าเคสจะเป็นยังไงจะยืดได้หรือเคสจะปิดยังไงเคสจะไม่ได้ปิดถึงด้านบนนะครับเคสปิดด้านล่างตัวเครื่องทั้งหมดด้านบนเนี่ยจะเปิดส่วนกล้องเอาไว้ก็คือโผล่ไว้ให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้สบายๆอันนี้เปิดจองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมนี่วันพรุ่งนี้ก็เริ่มจองได้แล้วพรุ่งนี้จองได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ยาวจนถึงสิ้นเดือนเลยไหมฮะหรือว่าเครื่องรถแรกที่จะมาติดตามหน้าร้านดีกว่าได้ครับผมแต่ละช่องทางจะมีโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันด้วยโอเคจะให้ไปเดินดูหน้าร้านแล้วก็ลองเล่นตัวเครื่องดูได้ครับกิจกรรมการจองก็จะมีของแถมเพิ่มเข้าไปอีกโอเคเราไปติดตามดูว่ามีอะไรเพิ่มให้อีกโอเคขอบคุณคุณนิวมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมผมได้ลองหยิบเจ้าตัว Samsung Galaxy S9 Plus ตัวนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบกับ OPPO Find X ดูนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากๆทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าจอและด้านหลังของตัวเครื่องนั่นเองฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับรอพบกับรีวิวเจ้าตัว OPPO Find X ได้เร็วๆนี้
ทาง Bumap IT วันนี้สวัสดีครับ